ในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยญาติโยมมนุษย์เฮานี่อาจหารภาคเพียรที่จะสู้ที่จะชนะธรรมชาติโดยวิธีการต่างๆแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้เพราะเป็นการพยายามที่ฝืนธรรมชาติถ้าเฮาบ่ฝืนธรรมชาติวินาทีธาตุขันธ์มันแยกออกจากกันถือว่าเป็นความสุขนะพ่อบ่ได้ถูกบีบบังคับความจริงคนเฮานี่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ควรจะปล่อยวางปล่อยให้ธรรมชาติเดียวยาบ่ยอมใจเทคโนโลยีก้าวก่ายล้ำไปชีวิตมาจากธรรมชาติก็จำเป็นต้องใจธรรมชาติเดียวยาแล้วก็ขอยืนยันว่าบ่ใจเทคโนโลยีบ่ใจเครื่องมือต่างวัตถุแต่ต้องธรรมชาติการเข้าใจระบบการทำงานของธรรมชาตินะตีนเท้าเปล่าสัมผัสดินต้องทำใจอยู่เหนืออารมณ์มองโลกตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจธรรมชาติก็จะเข้าใจสัจธรรมกล้าปะความจริงของชีวิตเมื่อเฮาเข้าใจธรรมชาติเฮาเข้าใจความจริงของชีวิตสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยรักษาเยียวยาความทุกข์ทั้งใจมนุษย์เฮาควรจะปล่อยให้ชีวิตเป็นอิสระก่อนสิ้นลมเพื่อให้ธาตุ4ขันธ์5ปรับสภาพเข้าหากันได้ลงตัวคือมันจบอย่างสมบูรณ์จบอย่างสุขธรรมชาติบ่เคยทำลายไผ่บ่เคยก่อทุกข์ให้ไผ่การฝืนธรรมชาติต่างหากก่อให้เกิดทุกข์ขอให้มั่นใจในระบบการทำงานของธรรมชาติเพราะตัวตนของเฮาเองก็มาจากธรรมชาติฉะนั้นญาติโยมมรณภัยการพัดภาคเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนสภาวะของธาตุขันธ์เหมือนกับตะวันออกตะวันตกมีการเคลื่อนไหวมีการหมุนไปวัฏฏะคือการหมุนไปเมื่อเราพอจากจุดที่อยู่เหนือโลกคือโลกุตระหรือนอกโลกเราเนี่ยก็จะหันความจริงเมื่อเฮาพอจากสภาวะที่เป็นจริงความเป็นจริงคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นการทำงานตามธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพียงวงจรการเดินทางในสังสารวัฏของชีวิตเหมือนเฮาหันตะวันขึ้นแล้วก็ไปสู่การอัสดงนั่นคือตกลงตะวันขึ้นแล้วมันต้องตกแฮมบากิชมงไปตรงหน้าก็จะต้องแจ้งตีนฟ้ายกแสงเงินแสงทองก็จะออกมาอยู่กับมันไปบากิชมงมันก็ค่ำแฮมอย่าอันเนี้ยเป็นการพอด้วยตาที่เฮาหันเมื่อเฮาบ่หันตะวันเฮาเกิดว่าตะวันตกแล้วแต่ความเป็นจริงตะวันมันบ่ใช่ตกดินนะก็บ่ใช่ว่ามันบ่มีตะวันมันมืดมันบ่ใช่มีมันไปโผล่แห่งทวีปหนึ่งแห่งประเทศหนึ่งที่เฮาหันอยู่มันมืดแต่แห่งมุมโลกหนึ่งมันสว่างแถมมิติหนึ่งของชีวิตก็เหมือนเดียวกันญาติโยมเมื่อธาตุ4ขันธ์5แยกกันตามธรรมชาติเฮาก็มาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะเฮาพอว่ามันเป็นการพัดภาคที่จากกันไปตลอดกาลเฮาพอหันเหมือนตะวันตกแต่อาจจะมีมิติหนึ่งที่บางครั้งบางทีเฮาอาจจะหัวเราะดีใจกับชีวิตใหม่เหมือนกับคนแถมฝากหนึ่งแถมซีกโลกหนึ่งที่กำลังรอตะวันที่จะขึ้น
ญาติโยมบางคนนี่กลัวเวลาค่ํากลัวเมื่อคืนกลัวมันจะค่ําบ่อยากจะอยู่กับเวลาเมื่อคืนบ่กองแจ้งแล้วก็ดีใจความเป็นจริงของชีวิตญาติโยมทั้งหลายคนเฮาเกิดมาสู่โลกนึกว่าโลกเป็นของเฮานึกว่าตัวเก่าเป็นเจ้าของก็เลยยึดยื้อชุดแบ่งกันแย่งกันเป็นเจ้าของความยึดมั่นครอบครองก็เลยเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เฮายึดติดกับโลกเขาก็เลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนื่องจากบ่เคยสมหวังในสิ่งนั้นจริงๆบ่กองกรรมสิ่งนั้นไว้อย่างอื่นก็ลุดไปก็ต้องไขว่คว้าเสาะหาแถมใหม่ตลอดเวลาเมื่อได้มาก็ดีใจบ่กองเสียไปก็เป็นทุกข์ความจริงแล้วเนี่ยบ่มีอันหยังแน่นอนเลยที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามเปิ่นก็สอนเฮาอยู่ในโลกนี่อย่างเบาบางสัมผัสสมบัติของโลกเพียงผ่านอย่าหอบหิ้วอย่าแบกหามอย่ากอดกำอย่าเหนียวรั้งหรือเมื่อทำชีวิตอยู่บนโลกนี้ให้เบาบางแล้วเฮาก็พอจะหาความสุขในชีวิตได้พ่องแต่ถ้าพิจารณาความจริงของชีวิตของโลกต้องเฮ่อนักแน่นทำแผ่วเบาบ่ได้แปลว่าถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องบ่กึดแบกกึดหามกึดยึดไว้เพราะมันบ่มีอันยังเป็นของเฮาแท้ๆแม้แต่สิ่งที่เฮาถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเฮาเป็นของเฮาสุดท้ายมันก็บ่ใช่ของเฮาแม้กระทั่งสิ่งที่เฮาฮักที่สุดก็บ่อาจจะอยู่กับเฮาได้ตลอดไปเพราะสุดท้ายปลายทางเฮาก็ต้องจากสิ่งนั้นไปหรือสิ่งนั้นจากเฮาไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าไว้เนี่ยก็ต้องทิ้งไว้ให้คนข้างหลังดูแลชีวิตเป็นของน้อยมีเรื่องเล่าให้ฟังญาติโยมทั้งหลายหมู่เทวบุตรเทวดากำลังเก็บดอกไม้บนสวรรค์เทวดาตนหนึ่งลงมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลดีมีสามีมีลูกมีผัวมีทรัพย์สมบัตินักทำบุญสุนทานรักษาศีลฟังธรรมทำประโยชน์มานักเมื่ออายุได้90ปีก็สิ้นลมหมดอายุไขเธอก็ไปเกิดเป็นเทวดาแถมครั้งหนึ่งเมื่อหัวหน้าเทวดาปะใส่ก็เลยถามว่าแต่เจ้าหายไปไหนมาเธอก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ไปเกิดในโลกมนุษย์มีครอบครัวอยู่กินกับสามีนะแสวงหาสมบัติเกื้อกู้อยู่กับการมีการเป็นมีลูกมีสามีมีเกียรติมียศมีเพื่อนฝูงบริวารเลี้ยงลูกจนใหญ่จนมีหลานมีเหลนแล้วก็จนอายุเท่าโดยอนิสงส์แห่งบุญเมื่อตายไปก็ปิ๊กมาเกิดที่นี่เทวบุตรตัวนั้นฟังแล้วก็ตะลึงว่าโอ้ชีวิต90ปีในโลกมนุษย์นั้นเป็นชีวิตน้อยนิดเพียงกึ่งวันเพียงชั่วเวลาเจ้าถึงเตียงของเทวโลกตัวนั้นแต่มนุษย์เฮายังหลงไหลมีความประมาทว่าตัวเองนี่อาจหารตัวเองเป็นใหญ่เพราะบ่เข้าใจ
แต่เมื่อเฮาไปพอภพภูมิอื่นถ้าเฮาพิจารณาภพภูมิบางทีภพภูมิที่ต่ำกว่าเฮาต่างมิติเอาง่ายๆอย่างภพภูมิของเดรัจฉานนี่เฮาจะหันชัดสัตว์บางตัวเนี่ยมีอายุเพียง7วัน15วัน1เดือนก็ถือว่าเต็มที่ของเขาขณะที่เฮามนุษย์มีอายุไข่80 90ปีสัตว์เดรัจฉานบางชนิดก็มีอายุนักกว่าเฮาหลายเต่าช้างก็ดีเต่าก็ดีอายุเป็นร้อยปีต้นไม้บางต้นเนี่ยอายุเป็นร้อยๆปีอายุ200ปีท่านผู้ฟังญาติโยมการเฮียนหู้ชีวิตต้องพอหันความเป็นจริงเพื่อจะคลายความยึดมั่นถือมั่นที่เปิ้นฮ้องว่าอุปทานยึดติดยึดมั่นถือมั่นคือจุดกำเนิดแห่งทุกข์ทั้งหลายตัวอุปทานนี้เราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีเราอยู่ในโลกยุคเทคโนโลยีโลกตึงโลกบางทีว่าโลกอยู่ในกำมือเฮาโทรศัพท์เครื่องเดียวเฮาท่องได้ทั่วโลกเฮาหันท่านหมดเฮาหลงไปอย่างอันแต่ก็บ่อาจจะกำทุกสิ่งไว้ในอำนาจทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเฮาพอชีวิตตามหลักสัจธรรมตามระบบธรรมชาติเฮาก็จะเข้าใจนะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายขณะที่พระอาทิตย์ทอแสงส่องโลกปัญญาก็จะต้องส่องใจของเฮาเพื่อสว่างสวยนะคนที่บ่สนใจในธรรมธรรมก็บ่เข้าถึงใจคนนะก็เลยกลายเป็นคนสักแต่ว่าคนนะทำก็สักแต่ว่าทำบ่อาจจะยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แม้คนเฮาจะมีจำนวนนักแล้วก็การแสดงธรรมให้ฟังศรัทธาญาติโยมบางครั้งบางทีก็เหมือนการทอกน้ำใส่หลังแมวหลังหมาขอโทษนะเพราะมันเป็นความจริงเวลาเราเอาน้ำทอกหดใส่หลังแมวหลังหมามันก็สลัดออกบ่เหลือธรรมะก็เลยบ่มีความหมายสำหรับคนที่บ่สนใจเนี่ยน้ำก็บ่มีความหมายบนหลังแมวหลังหมาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชน 5:45 เอาไว้เตอร์อีก่อนเนาะวันผูกวันฮือวันนี้วันพุธวันผูกวันพัดวันผูกก็มาปะกันแถมใหม่หัวข้อเดิมก่อนที่จะอ่านรายชื่อนี่ก็ขออันแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพ่อหลวงสีมายอดแก้วเหลืองซึ่งได้สูญเสียแม่จันสมยอดแก้วเหลืองบ้านสันต้นมืออำเภอฝางหลวงป่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงป่อเจ้าคณะอำเภอฝางโทรมาตวาอาจารย์บรรยงวันที่ชาวเซเอสว่างวันไหนอีเนาะอาตมากับพิจารณาพอโอ้สองวันนี้คนขับบ่ว่าง19ชาวไปคนขับไปอันศพเมยจะมาเซาเอ็ดปะมาตอนก็จับพอดีก็เลยบอกหลวงพ่อว่าเซาเอ็ดว่างครับอันก่อนนี้มนเนอะนิมนต์มาเตดทำเมืองฝางก็วันที่เซาเอ็ดตุลาเซาเอ็ดตุลานี่ก็และการก็มีรายการอาตมาบะหมี่เมื่อคืนนี่นะ
เพราะว่าเป็นรายการหลวงป่อพอดีรายการ2ทุ่มถึง4ทุ่มนี่ก็ป่อหลวงสีมานี่เปิ้นก็กับสถานีกับรายการธรรมะนี่โอ้เปิ้นบ่ละเนาะฟังถึงผัวถึงเมียก็วันที่21เมื่อคืนนะก็จะได้ไปแสดงธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพของแม่หลวงจันสมยอดแก้วเหลืองบรรสันต้นมือวันที่21ตุลาก็แสดงความเสียใจด้วยแล้วก็งานวันที่30ตุลานี่ก็ฝากเชิญชวนญาติโยมด้วยงานกฐินวัดม่อนฤาษีกฐิน300วัดนะก็เชิญชวนเด้อมาวันเดียวได้ทานถึง300กว่าวัดทั่วเชียงใหม่กฐินตกค้างที่วัดม่อนฤาษีวันที่30ตุลาแต่ตะมามได้อยู่เนอะวันที่30จะไปพอซ่อหาบัดท่าถามหาแล้วท่านพระครูมากะท่านพระครูมีไหนบ่มากะบัดท่าถามหากันบ่ได้อยู่วันนั้นน่ะติดธุระได้อยู่เจริญพรจะไปโทรเจ้าก่ะบอกเบอร์โทรเจ้าหรอออู้ให้จบก่อนก่ะไหนๆได้โทรก็โทรอู้เลยว่าได้ด่วนคุณพ่อขอถามอ่ะสักก่อนถามนี้ถามนี้อู้ชัดๆอู้มันชัดๆดังๆว่าได้ก็ขอบคุณพี่ดูแลเรื่องนี้ที่หอบเนี่ยถึงมันมาเดินมันแห้งมันเนี่ยแล้วมันเดียวฟังที่ไหนอ่ะฟังบุญญาวัดก็บุญญาวัดก็ฟังบุญญาวัดท่านกะมันใจคนเข้าบางคนเป็นเจ้าหาเป็นยังอ่ะเป็นเรื่องไหลจ้างไหลเสาะหาคนเดียวมันชัดที่ไหนก็ฟังที่ท่านหายไปก็แบบเป็นยังอาตมาบ่ฮู้ได้สาเหตุนี่นะอู้อย่างเดียวสถานีไหนออกบ่ออกเฮาก็บ่ฮู้อ่ะอยู่ลำปางกะอยู่ลำปางอยู่ก็ค่ะโมทนาก็อันใดชัดก็ฟังอันนั้นกะนะอันไหนชัดก็ฟังอันนั้นไหลเสาะหาเอาคนเฒ่าบางคนบ่ก็จ้างเสาะบ่จ้างเสาะก็ไปฮู้อาตมาก็สุดวิสัยบ่ฮู้จะเนี่ยจะได้นะจะไปโทรเถอะถ้าบอกเบอร์โทรจะไปโทรเถอะวันใดถ้าบอกเบอร์โทรก็โทรถ้าบอกเบอร์โทรก็ให้โทรอู้ตึกไหนล่ะนี่อู้ตึกตอนที่งานกฐินวันที่30วันม่อนฤาษีก็เจริญพรเนอวันที่30ตุลาแต่ต้องเป็นเมื่อไงนะต้องเป็นเมื่อไงเพื่อนว่าจะทำบุญก่อนเพนแล้วก็เมียังอ่ะเขามาเมื่อตอนก็เป่งลึ่งอ่ะเนอะประเด็นนี้หลายท่านหลายคนก็รวมตัวกันโอ้เสาะรถเสาะยังกันนะมาเตอะญาติโยมเนอะว่าจะอ่านชื่อตันอยู่กันนี่เนาะมีรายชื่อนี่หน่อยอ่านให้เปิ้นเนี่ยแล้วใจวันบุกแบ่งเกิ่งกับวันนี้ก็แล้วกันนางยุพินเซนแก้วสันตับเต่าตานไว้ไปหน้าแม่ตุ๋ยใจพิลึก100บาทแม่ศรีกันเทนีใส่ยะตะแดมได้เขียนนายอภิชาตนางอัมพรกิจจาธร100บาทบันแดมได้เขียนแม่บ่อลอยทะเรือนศรีเวียงทองนายวิทูลทะเรือนอนุโมทนาแม่ฉันชนกชนานนิธินัทบ้านยำได้เขียนแม่เกียงคำสุภาโมน100บาทแม่เกียงคำทำบุญมาแถม100บาท
แม่เรือนคำแก้วแปลงจันทร์บ้านโป่งหนองอันเรียกเมื่อสันต่อละเปิ้นฝากร่วมบุญไหมแม่บัวลอยทะเรือนแม่จันเป็งใจกันทะบ้านเนี่ยผมได้เขียนเนอะปอนออีวะปอนอถ้าจะโป่งเหนือถ้าก็จะไปเขียนตัวย่อกะใครจะไปหู้หมดหรอไปเขียนตัวย่อเดาไปเสียบถูกจะได้นางนารีผู้ประเสริฐป้ออินแม่จันติปอาจินะป้อครูทวีแม่อัมพรบุญหมื่นอันนี้อยู่เมืองเลนเมืองเลนสันทรายหมู่สามวะบ้านเนี่ยหูเนาะหมู่สามนี่แต่เป็นตำบลเมืองเลนนางอมรใจระวังพอรออย่าบ้านพอรออย่าบ้านอย่างไรพอรอนี่บ้านอย่างป้อป่าแม่สีพันคำจันทร์พร้อมลูกหลานบ้านสองแควหนึ่งร้อยบาทปอระนองแม่แก้วพาแก้วชัยยาหนึ่งร้อยบาทนางแสงคำณใจนางสมศรีอินมูลชัยโดยสะเก็ดแม่ปั่นเป็งพระเยาบ้านสันทรายเวียงปับเป้าแม่น้อยมีชัยโป่งเทวีแม่ลัดดากันทวงโป่งเทวี100บาทแม่จันสมบุญลือโป่งเทวี100บาทแม่นางดวงสุวรรณบ้านปัจจันทร์100บาทแม่แก้วสุนทรชื่น60บาทป้อนนันเพชรแม่จันมณีจากแก้วบ้านปัจจันทร์100บาทอุไรกันกองหนองงาววปปเวียงป่าเป้า100บาทแม่อุ้ยติบมีใจอยู่บ้านสันมะเข็ด200บาทแม่เพชรแม่หางตะเดมได้เขียนแม่การใจผ่องแม่หางป้อสมยศแม่ลำไมยารังสี100บาทอยู่บ้านสันมะเข็ดแม่ไลยาวุฒ50บาทแม่อ่อนทามันแม่อ๋อยกะ60บาทแล้วก็นางสาวจิรพันธ์ชมพูแก้วบ้านบวกก้างตะเดมได้เขียนนะแม่แก้วฝาคำสันทรายป้อเมืองแม่พรบวกก้างร่วมบวกก้างสันกำแพงนาปะกันที่สันต่อวันก่อนป้ออาทิตย์แม่ซุ่มนางสาวพรสวรรค์อนุวงศ์บ้านบวกก้างสันกำแพงโมทนาบุญตวยเนอแม่สมบูรณ์นครินร่วมทำบุญมาแม่สมบูรณ์อยู่ห้วยการบ้านโฮ่งทำบุญหลายวัดหลายวาอนุโมทนาบุญตวยแม่ไลยาวุฒิสันมะเข็ดป่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟันบ้านโป่งหนองหมู่สามตำบลเวียงป่าเป้า100บาทอีกาเขียนครบนะแม่อุ้ยกุยปัญษาบ้านโป่งหนองแม่จันเพ็ญอินทจักรแม่ยุพามีชัยแม่ศรีพันธ์ปินทรัตน์แม่โสพินรินคำแดงอยู่ป่างิ้วร่วมกันมาก็อนุโมทนาแม่บพัดกุลันบ้านต้นซานฝางอนุโมทนาป้อวิรัตแม่เตบวงสายะป่าหกฟ้า100บาทแม่วิติปมีใจสันมะเข็ดป้อรัตแม่สมทวินณนุนณนุนณนุนอยู่สันทรายเอาตะอีก่อนเนาะตะอีก่อนพอสมควรเวลาเอาไว้ตะอีมันพูดก็มาอ่านต่อแถมหน่อยถ้าอ่านนักไปกะเดียวโยมเป็นจะว่าหัวโอ้ป้อมมีธรรมะอะไรอย่างมีก็อ่านจื้อมาอ่านก็บ่ได้เพราะว่าเปิ้นหอมมาก็อ่านไปเปิ้นแล้วใจบางท่านก็ว่าหอมไปแล้วท่านมาอ่านก็บ่เป็นหยังบางคนก็แน่ฟังจื้อบ่มีจื้อโอ้ป้อมบ่ได้ยินจื้อหอมไปจนหมดมันเป็นอย่างอีต่างคิดต่างใจกันเนาะสัพปีติโยวิวัตชันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาตนะสีริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลัง
เอาได้หับปอนไปแล้วก็สบายอกสบายใจงานที่เขาจะไปกันนี่ก็วันที่หนึ่งนี่วันที่หนึ่งพฤศจิกาภายจะไปกฐินต้าโป่งเมืองปานก็เจริญปอนเนอร์บ้านเกิดของท่านสมชาติชาตะปัญโยวันที่หนึ่งพฤศจิกานะก็เกรงใจญาติโยมเหมือนกันงานมันที30ก็ได้มาวันที่หนึ่งก็ได้ไปแฮมอยะก็แล้วแต่ภายสะดวกไปก็ไปเนาะวันที่หนึ่งที่เมืองปานแล้วดูกฐินนี่มันทั้งเดือนแต่ๆนะถึงเดือนก็กฐินเนี่ยโอ้ก็อดเอาวัดไหนมีเขาก็ห้อมไปตามกำลังจะไปบนเนอะเขาจะไปบนจะไปจมโอ้อย่ามานักแตะนักว่ากฐินซองวุ่นวุ่นเขาหอมมกสาวมกห้าสิบบะหมี่เขาก็ยกมือสิบนิ้วเขาบ่ต้องไปจมไปอย่างเปิ่นเอาบุญมาบอกดีกว่าเอาบาปมาบอกนะเอาใส่ไปซองไหนเศร้าก็30ก็หอมไปเตอะเขากินเสียงนักเหล่านั้นเอาไปกินอย่างอื่นเอาไปเล่นอย่างอื่นนักเหล่านั้นก่อนหอมซองไหนไปตามกำลังตัวเองตันไปเตอะปีในเตื้อเดียวปีหน้าเขาอาจจะไปได้ตานก็ได้ไปแน่จะได้มันบ่แน่นะเมื่อเขามีโอกาสได้ทำก็ทำเฮ้ยวันนี้เขามีโอกาสมีลมหายใจอยู่เขาก็ทำไปมันพวกเขาอาจจะบ่มีลมหายใจก็ได้กึดอี้สบายใจดีตื่นมาได้ยินได้ฟังกันก็ดีใจละเนาะลาไปก่อนรายการต่อไปกับของท่านพระครูวิสิตศิลาพรวัดบางสิงคำก้อยปะอาตมาทำไมในวันผู้มาเจ้าวันนี้ได้อู้ได้จ่าอันใดบ่ถูกหูถูกใจท่านใดครูบาอาจารย์เจ้าที่ฟังอยู่ก็ขอกราบสุมาอภัยสุมาอภัยครูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยอันใดที่เป็นสาระก็นำไปพิจารณาเผยแผ่ร่วมกันช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปญาติโยมที่เป็นปอก้าแม่ขายก็ขอเฮือก้าแม่นขายข้องภัยเดินทางไกลก็เฮือแคล้วคลาดปลอดภัยเนอจกดีอายุวันโนสุขังปลัง